สวัสดีครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสู่ภาควิชาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในรุ่นที่48และก็49นะครับพี่แนะนำตัวสั้นๆนะครับชื่อว่าพี่โมดชื่อจริงก็ปราโมดนามสกุลโอภาสมงคลชัยปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันว่า BBS นะครับแล้วก็เป็นนักพูดเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเป็นที่ปรึกษาเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นโค้ชนะครับน้องๆ อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมทำหลายอย่างจังนะครับทั้งที่จบอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยและหลายๆคนก็มีความเข้าใจว่าการจบออกมาแล้วเนี่ยมันก็เป็นได้แค่อย่างเดียวก็คือเป็นแค่จบวิชาชีพแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับจงเชื่อคำหนึ่งก็คือคำว่ามนุษย์เนี่ยมันอยากจะเป็นอะไรก็ได้นะครับถ้าเขาอยากจะเป็นเหมือนที่พี่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับสมัยก่อนเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะครับตอนม.ปลายเนี่ยพี่ได้เกรดเฉลี่ยที่ 0.86 นะครับพี่ตก5วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาพระพุทธศาสนานะครับพี่ก็ตกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่กว่าจะได้เข้าภาควิชานี้ก็แทบตายเหมือนกันเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขารับแค่45คนแล้วก็จัดอันดับด้วยว่าใครจะได้เข้ามาเรียนบ้างปรากฏว่าพี่เก่งมากนะครับพี่สอบได้เลขตัวเดียวพี่สอบได้เป็นอันดับที่44ของภาควิชานะครับส่วนไอ้คนที่ได้45ตอนนี้เป็นเจ้าของกิจการไปละนะครับมีโกดังแล้วก็รับซื้อน้ำมันเก่าส่วนอีกคนนึงที่มันฉลาดกว่าพี่นิดนึงเนี่ย43นะครับตอนนี้เป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมนะครับที่บริษัทมหาชนแห่งหนึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยไอ้ที่เราเรียนกันแย่ๆเนี่ยทำไมชีวิตเราถึงเปลี่ยนไปพี่ไม่ได้หมายความว่าจะสรุปให้น้องๆทุกคนไม่ตั้งใจเรียนนะครับแต่ว่าไอ้พวกที่มันไม่ตั้งใจเรียนเหมือนเรา3คนเนี่ยมันดิ้นรนพอสมควรกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับโดยเฉพาะพี่ค่อนข้างจะแย่กว่าคนอื่นหลายๆอย่างนะครับก็เลยอยากจะบอกน้องๆนิดนึงว่าเข้ามาเรียนแล้วก็อยากให้ตั้งใจเรียนจะได้ไม่ลำบากไม่ต้องมาดิ้นรนอะไรมากมายนักเพราะว่าประตูด่านแรกเนี่ยที่เขาจะใช้ในการรับคนเข้าทำงานเขาก็ดู1สถาบัน2เกรดเฉลี่ยแล้วก็ทัศนวิสัยนะครับก็คือความคิดของเราเนี่ยเป็นไงบ้างแต่ถ้าสมมุติเราตั้งใจเรียนอย่างเดียวเนี่ยความคิดเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในตำราเรียนนะครับใครๆก็รู้ไม่เชื่อลองถามดูสินะครับถามแบบไหนตอบเหมือนกันเป๊ะค่า TLF หมายถึงอะไรนะครับประมาณเนี่ยตอบเหมือนเป๊ะตามตำราซึ่งมันไม่เกิดความแตกต่างดังนั้นเนี่ยในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้แข่งกันที่ความรู้ละแต่มันแข่งกันที่ความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยใครที่สามารถคิดอะไรได้สร้างสรรค์มากกว่าคนอื่นก็จะได้เปรียบมันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับความคิดสร้างสรรค์หมายถึงอะไรเอ่ยก็หมายถึงความคิดที่มันแตกต่างและก็ดีกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรเหมือนคนอื่นนะครับมันไม่แตกต่างเราก็ไม่ต่างจากเดิมและสิ่งที่น่ากลัวมากที่อยากจะฝากไว้ก็คือว่าจำไว้นิดนึงนะครับอะไรก็ตามเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันสามารถมีคนอื่นมาทำแทนเราได้โดยเฉพาะบางคนเนี่ยถ้าสมมติเขาสามารถถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรเขาจะตกงานครับเขาจะไม่มีงานทำอย่างพี่เนี่ยตอนแรกจบมาใหม่ๆแล้วก็เป็นจปก็สนุกกับอาชีพนี้ดีพอสมควรแต่สุดท้ายเนี่ยพอเราทำไปปุ๊บเราก็ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ค้นหาตัวเองไปด้วยว่าเราต้องการอะไรก็มาค้นพบว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนเรียนไม่เก่งนะแต่ว่าเราชอบการสอนเราชอบการพูดเราชอบเห็นคนอื่นดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ไปหาโรโมเดลว่าใครวะที่เขาพูดเก่งมากแล้วก็พูดเรื่องเซฟตี้ได้ด้วยจนวันนึงก็มีพี่คนนึงเข้ามาแนะแนวนะครับมาแนะแนวให้พี่ฟังที่ภาควิชานี่แหละเราก็รู้สึกว่าพี่เขาพูดเก่งมากแล้วก็วันนึงเนี่ยเราอยากจะมาพูดแบบนี้บ้างนะแล้วก็ถัดมาอีก10ปีพี่ก็มาเป็นเทรนเนอร์เต็มตัวนะครับก่อนนั้นก็ทำงานเป็นจปอยู่5ปีนะครับทำบริษัทต่างชาติทั้งหมดเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่บริษัท 3M ไม่ได้เป็นจปอละไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ Product Safety ก็คือพวก PPE ทั้งหมดนะครับก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่สุดท้ายก็มาค้นพบตัวเองว่าอ๋อเราชอบการสอนแต่ถ้าสมมติเราเป็นวิทยากรเนี่ยมันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปก็คือไปยืนสอนไปยืนพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นวิทยากรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะครับแตกต่างในที่นี้ต้องดีกว่าด้วยนะไม่ได้ว่าแต่งตัวประหลาดแล้วก็บอกว่าตัวเองแตกต่างอันนี้มันไม่มีคุณค่าดังนั้นเนี่ย
ที่สำคัญมากที่อยากฝากอีกข้อนึงคือว่าเราต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ตัวเองเป็นเทรนเนอร์อย่างเดียวไม่พอก็ต้องเป็นนักเขียนด้วยเป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพี่ก็เป็นโค้ชด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยพอจะเห็นความแตกต่างไหมครับว่าการที่เราเริ่มค้นหาตัวเองเริ่มพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างแล้วก็จัดได้ว่าเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วเราก็จะสามารถอยู่กับโลกปัจจุบันได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากและคนขี้เบื่อดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับก็ฝากน้องๆนิดนึงนะครับสั้นๆว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเรียนรู้ด้วยแล้วก็พยายามสร้างอะไรใหม่ๆสร้างความคิดสร้างสรรค์พยายามค้นหาตัวเองให้เจอให้ได้ในระหว่างเรียนนะครับแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่าทุกคนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับและที่สำคัญสุดๆก็คือว่าเพื่อนกันต้องรักกันนะครับสำคัญจริงๆเพราะว่าสุดท้ายเราช่วยเหลือกันและระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็เขาว่ากันว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตไปหาผลดังนั้นเพื่อนทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็ต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้ไม่ต้องมองซ้ายมองขวานะครับบางทีเขาอาจจะกำลังระวังเราอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะโอเคก็ขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับครับ